มาดูการเดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเร่งเดินหน้าแผนดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็พลิกฟื้นเศรษฐกิจกต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีย้ำในการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบุรณาการประจำปีงบประมาณ2,567โดยย้ำถึง3แผนงานที่ต้องขับเคลื่อนนะคะได้แก่การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำการบุรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยการแก้ปัญหาพักตารัฐบาลเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่ขณะที่การแก้ไขปัญหาด้านน้าไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมน้ําแล้งมีแผนแม่บทน้ําเป็นกรอบให้หน่วยงานใช้ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาน้ําในทุกมิติ รวมทั้งมีแผนงบประมาณชัดเจนในการแก้ปัญหาเป็นรูป,ปรธรรมลดความซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพส่วนโครงการด้านดิจิทัลก็อาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเร่งส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาทักษะยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐที่เป็นกำลังสำคัญสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน